คม2561ครับกลุ่มผู้เสียหายได้รวมตัวกันร้องเรียนขอความเป็นธรรมแก่พลโทสุเชษฐ์ถาพานครับในกรณีถูกนางสาวอันธิกาแก้วศรีสุขหลอกชักชวนลงทุนทำธุรกิจทั้งถูกและผิดกฎหมายโดยหลอกลวงว่าจะลงทุนให้ผู้เสียหายเนี่ยลงทุนทำธุรกิจและจะได้ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 5-10% ต่อวันโดยผู้เสียหายเนี่ยหลอกร่วมลงทุนเนี่ยมีทั้งหลอกแลกค่าเงินต่างประเทศหลอกทำหวยออนไลน์หลอกลงทุนหุ้นต่างประเทศซึ่งจากการรวบรวมผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยเราได้ผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ย9รายรวมคนเสียหายทั้งสิ้นเป็นเงิน 3,254,000 บาทจากการตรวจสอบประวัติเนี่ยนางสาวอธิการแก้วศรีสุขเนี่ยมีหมายจับของศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่และศาลจังหวัดกระบี่ในคดีช่อโกงทางเจ้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวได้เมื่อวันที่18มกราคม2551ครับและตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังรวบรวมพยานฐานเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับโรงพักที่ยังไม่ได้ออกหมายจับต่อไปครับที่ทางรองผู้ว่าได้สั่งการให้จับกุมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับนะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของที่เรามีการจับกุมเรื่องการหลอกลวงช่อโกงโดยอ้างตนเป็นญาติผู้ใหญ่นะโดยใช้นามสกุลของท่านอดีตผบ.ตร.ท่านสมยศพุ่มพวงม่วงนะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเข้าไปหลอกลวงโดยการปั่นหุ้นโดยการเป็นรูปแบบของการหลอกลวงลงทุนนะครับโดยอ้างว่าให้ค่าตอบแทนวันละ 15% ถึง 20% นะครับมีความเสียหายประมาณ3ล้านกว่าบาทวันที่เราจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ความเสียหายเกิดขึ้นหลายแห่งนะครับหลายท้องที่ก็ศูนย์ป้องกันปราบปรามในเรื่องของการสอบสวนเพื่อจะเป็นการความเชื่อมโยงทั้งหมดและในการเรื่องของการตรวจสอบเรื่องธุรกรรมการเงินเพื่อดำเนินคดีความผิดฐานอาญาฟอกเงินนะครับนะเยอะแต่ทันทีที่ผู้เสียหายแจ้งไปยังศูนย์ถ้าเราตรวจสั่งให้ดำเนินการทุกรายนะครับไม่ว่าจะเป็นความเสียหายน้อยหรือมากก็ตามนะครับถือว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสิ้นวันนี้เราจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด2รายนะครับในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะแล้วก็ต้องกลับเรียนถึงผู้เสียหายว่าวันนี้ผู้เสียหายหลายท่านยังไม่ได้มาร้องทุกข์แจ้งความนะครับผมเข้าใจว่าบางท่านอาจจะมีความเสียหายไม่มากนักนะแต่ว่าขอกรุณาให้มาร้องทุกข์แจ้งความเพราะคนร้ายเหล่านี้จะได้รับโทษอย่างสาสมนะครับนะอีกส่วนแล้วก็คือเรื่องแก๊งทำไมต้องใช้นามสกุลพุ่มพันธุ์ม่วงนะเพราะเหตุใดครับต้องเลือกเป็นท่านสมยศคืออาจจะดังอาจจะเป็นที่ไว้ในใจเลยนะครับเพราะว่าในยุคของผมก่อนด้วยนะครับนะฮะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับคุณบอลในช่วงที่ผ่านมาไหมครับอะไรนะเป็นเพราะว่าเป็นข่าวมากมากหนักหนาช่วงคุณใช่ใช่ก็มีส่วนครับอาจจะเป็นที่รู้จักนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นคือวันนี้ในการหลอกเนี่ยผมเชื่อว่าคือการหลอกเนี่ยมีหลายรูปแบบมีหลายวิธีการนะครับก็เหมือนท่านเห็นไหมครับว่าคอนเซนเตอร์ก็มีรูปแบบหลายวิธีการในการตรวจสอบการหลอกใช่ไหมครับนะฮะเหมือนกันคือการหลอกเนี่ยก็มีเทคนิควิธีการทำอะไรได้ที่จะให้หลงเชื่อนะครับนะแต่สุดท้ายนำไปสู่การต้องโอนเงินออกจากบัญชีต้องเอาเงินตัวเองออกจากบัญชีก็โอนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากที่ประชาชนว่าถ้าเมื่อไหร่จะต้องกดเงินออกจากบัญชีตัวเองเนี่ยซึ่งเงินอยู่บัญชีดีแล้วเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบต้องมีสตินะครับนะแล้วก็ต้องสอบถามข้อมูลจากแหล่งเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเป็นต้นนะครับถ้าท่านมีท่านสมยศเนี่ยตัวท่านสมยศรู้ตัวไหมว่าถูกแอบอ้างชื่อและนามสกุลไปหลอกเหยื่อเนี่ยครับตัวท่านสมยศรู้ไหมครับเรื่องนี้ผมคิดว่าท่านก็คงจะทราบนะครับนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นคดีที่เป็นความท้าทายถ้าสามารถเป็นผู้เสียหายมาแจ้งความในคดีเพิ่มก็ถ้าท่านเสียหายนี้ก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เรื่องการดูหมิ่นต่างนะครับนะแต่ว่ามีแต่ว่าวันนี้คดียาวเลยส่วนตัวผู้ต้องหาเองให้การรับสารภาพไหมว่าทำไมถึงได้มาใช้ชื่อรู้นามสกุลของท่านสมยศก็เพราะว่ารับสารภาพนะว่าที่เขาทำเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเขาไม่มีเงินสองได้เงินง่ายนะครับนะก็การเอาชื่อเสียงผู้ใหญ่ไปพูดมันก็ได้เงินง่ายทำให้คนหลงเชื่อง่ายนะครับการจับผู้ต้องหาผู้หญิงคนนี้เนี่ยเริ่มจากผู้เสียหายมาร้องท่านหรือว่าท่านสมยศป
ประสานมาว่ามีการนำนามสกุลและชื่อท่านไปแอบอ้างไปหลอกเหยื่อเลยครับครับเรื่องอย่างผู้ใหญ่มาร้องที่แกสูนะท่านท่านรองผบ.อีสานให้ผมไปดำเนินการพร้อมทั้งทีมงานทั้งหมดนะครับทีมงานมีการสอบถามกันท่านสมยศครับว่าได้รู้จักกับผู้ต้องหาคนนี้ไหมครับอ๋อยังไม่ได้สอบถามนะครับแต่ทีเดียวว่าเราสืบสวนจนท่านได้ตัวก็ทำให้เขาเราทราบข้อมูลว่าเขาสารภาพอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับนะก็เป็นเรื่องการหลอกลวงวันนี้